สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายรุ่นใหม่จากทางแซนสกายนะครับแซนสกาย P32R นะครับซึ่งเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ทำฟูลรีวิวเลยแต่วันนี้มาทำคลิปลองแสงให้ทุกคนดูก่อนเอาที่สเปคเริ่มต้นของเขาก่อนนะครับค่าความสว่างสูงสุด 3,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุด650เมตรนั่นก็คือเขาเป็นไฟฉายสายพุ่งแน่นอนใช้หลอด SF Luminous SFT70 นะครับการันตีในเรื่องของความพุ่งครับแล้วก็แบตเตอรี่เขาเป็น21700นะครับความจุ 6,000 มิลลิแอมป์เปิดราคาโดยตัวแทนจำหน่ายในไทยร้าน Emergency Gear Backpack นะครับอยู่ที่3,200 บาทใครสนใจสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ส่วนวันนี้เรามาชมตัวอย่างแสงของเขากันครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนรอมืดสนิทสักครู่เดี๋ยวเรามาเจอกันครับเรามาทดสอบแสงเจ้าตัว Sansky P32R กันนะครับผมจะเริ่มที่ค่าแสงระดับเทอร์โบของเขาเลยนี่คือแสงระดับ 3,000 ลูเมนระยะส่องไกล650เมตรนะครับแสงเป็นแสงแบบพุ่งนะครับสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนแล้วก็เห็นลำแสงของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะนี่ผมส่องให้ดูนะครับจากนั้นผมจะลองสายซ้ายขวาให้ดูนะครับให้ดูความสว่างแล้วก็ความชัดเจนของเขาแสงจะออกติดเหลืองนิดหนึ่งนะนิดเดียวนะครับโอเคคราวนี้ผมลองปิดไปก่อนจากนั้นผมจะไปไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูนะครับนี่คือแสงระดับอีโคนะครับมองเห็นไหมผมส่องกลับมาให้ดูอีโคนะครับจากนั้นไปที่โลครับมีเดียมครับแล้วก็ไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบผมจะถือเดินในระดับเทอร์โบให้ดูนะครับโอเคนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขานะครับ 3,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุด650เมตรลักษณะแสงก็จะได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่องกลับมาที่กล้องแล้วก็จะถอยหลังให้ทุกคนดูนะแสงที่ได้ของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับสายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับผมจุดหมายอยู่กลางภาพนะครับแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นคราวนี้ผมจะใช้เจ้าตัวนี้แหละส่องไปนะครับผมจะยิงไปที่เป้าหมายเลยนะ1 2 3นี่ครับ 3,000 ลูเมนระยะส่องไกล650เมตรส่องเป้าหมายตรงกลางระยะประมาณน่าจะไม่เกิน100เมตรนะครับก็จะได้ประมาณนี้คราวนี้ผมจะส่องไปต้นไม้ด้านหลังมันมีอีกต้นหนึ่งนี่ครับก็ชัดเจนเลยนะตรงกลางเขาพุ่งเป็นลำแล้วก็เข้มมากๆนะครับผมทดสอบที่แสงเทอร์โบของเขาเลยนะจากนั้นก็มีอีกต้นหนึ่งครับค่อนข้างสูงนี่เห็นไหมผมจะไล่จากโคนต้นขึ้นไปปลายจากนั้นที่ฝั่งขวามือมันจะมีทิวต้นไม้นะครับโหชัดเจนมากครับจุดนี้นี่ครับต้นมะพร้าวถ้าเอาแสงลงอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าไฟโซลาร์เซลล์ส่องไม่ถึงเอาแสงขึ้นอีกทีนึงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราไปดูต้นมะพร้าวที่มันอยู่ข้างหลังกันอีกทีนึงเป็นแสงพุ่ง650เมตรที่สว่าง 3,000 ลูเมนที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยนะครับในมุมนี้นะครับมันมีต้นไม้ที่น่าจะเกิน200เมตรนะครับผมกะระยะคร่าวๆเอานะผมก็จะลองส่องให้ดูเลยผมจะไล่จากตรงใกล้ๆไปก่อนแล้วก็ไล่ไปแสงกระทบกับตัวกลุ่มต้นไม้แล้วครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะในคอมในกล้องผมนะครับมันจอเล็กผมก็มองเห็นไม่สะดวกเหมือนกันไม่ชัดเหมือนกันแต่ตอนไปตัดต่อน่าจะชัดเจนนะครับให้ทุกคนดูก่อนประมาณ200เมตรนะครับตีตัวเลขแบบคร่าวๆโอเคครับผมไล่ระดับลงมาก็จะประมาณนี้อ่ะคราวนี้เรามาถือเดินกันบ้างนะครับผมจะถือยกสูงๆให้เหมือนกับการใช้งานจริงเลยนะผมมองเห็นแบบไหนทุกคนจะเห็นแบบนั้นนะครับในการทดสอบแสงคลิปลองแสงนี้แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมเอาแสงลงมืดแบบนี้เลยยกขึ้นแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ
เราจะสายซ้ายขวานะครับให้ดูสภาพแวดล้อมสายซ้ายเป็นบริเวณต้นยางพาราสวนยางพาราครับดูแสงของเขาสวยมากเลยผมว่ามาทางขวาก็เป็นต้นยางพาราสวนยางพาราเช่นกันตรงนี้จะมีทางเดินเข้าไปครับเดี๋ยวเราไปลองเดินส่องกันดูเป็นทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่ามันก็มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะคราวนี้ผมเอาแสงลงแล้วก็ยกขึ้นมาอีกทีนึงให้ดูความพุ่งของเขานะครับแสงที่ได้สวยมากๆนะครับแสงจะเป็นประมาณนี้คราวนี้มาดูสวนบริเวณรอบๆข้างบ้าง 3,000 ลูเมนครับทดสอบให้ดูยาวๆตัวนี้ถ้าดรอปก็คือดรอปไปเลยให้ทุกคนสังเกตดูเลยนะครับผมเปิดมานี่จะ3นาทีแล้วนะเปิดต่อเนื่องมานี่ครับพอตรงจุดที่มืดสนิทมีฉากรับแสงดีๆเนี่ยจะเห็นลักษณะแสงชัดเจนเลยนะโอเคไหนๆก็เป็นสายพุ่งแล้วทดสอบความพุ่งในสวนยางหน่อยนะครับส่องเข้าไปนี่ชัดเจนไหมตรงถนนอีกรอบนึงนี่ครับโอเคครับการถือเดินน่าจะครบถ้วนชัดเจนผมจะส่องไปที่รถผมมองเห็นไหมเนี่ยครับตรงสปอตส่องพอดีเลยเป็นรถผมที่จอดอยู่นะครับรถมอไซค์แสงเข้มแล้วก็ชัดเจนมากๆโอเคครับสำหรับการถือเดิน